ก่อนฝึกลูกเขียนคุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกเขาหัดลากเส้นวาดเส้นทั้ง9แบบนี้ก่อนค่ะแบบที่1ลากเป็นแนวตั้งค่ะแบบที่2ลากเป็นแนวนอนค่ะแบบที่3วงกลมค่ะแบบที่4เครื่องหมายบวกค่ะแบบที่5สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแบบที่6แล้วก็แบบที่7นะคะเป็นเส้นทแยงค่ะแต่สลับข้างซ้ายขวาค่ะแบบที่8กากบาทค่ะแบบที่9สามเหลี่ยมค่ะถ้าจะสังเกตกันนะคะตั้งแต่รูปแบบที่1จนถึงรูปแบบที่9นะคะจะมีเขียนช่วงอายุเอาไว้ให้ด้วยนะคือไม่ได้บอกว่าต้องเร่งเขียนนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยน้องจะต้องมีการฝึกการวาดการลากรูปร่างต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าบางรูปร่างจะยากสำหรับเขาคุณพ่อคุณแม่ก็คือหน้าที่คืออาจจะต้องช่วยจับมือในช่วงแรกนะคะแล้วก็ค่อยๆพาเขาลากไปแล้วพอเขาคุ้นมือเดี๋ยวเขาก็จะทำได้เองเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะเขาจะไม่ได้ทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็ค่อยๆไล่ตามช่วงวัยของเขานะคะตามที่แบบใส่ไว้ด้านล่างของแต่ละรูปทั้ง9รูปนั้นเลยนะไม่ต้องไปเร่งมากนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเขาจะได้แฮปปี้กับการเขียนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแนะนำเท่านี้ค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์มีประโยชน์ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ